นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมเปิดตัวโครงการรับยาใกล้บ้านลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบนันเป็นทางเลือกในการรับยาหลังพบแพทย์ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สมัครใจโดยไม่ต้องมาเข้าคิวรับยา โดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำร่องในการดูแลผู้ป่วยและจ่ายายาให้กับผู้ป่วย4กลุ่มโรคซึ่งประกอบด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหอบหืดและโรคทางจิตเวทรวมไปถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อนด้วยค่ะในระยะแรกผู้ป่วยจะได้รับยาจากโรงพยาบาลที่จะส่งมาทางร้านยาซึ่งเป็นรายการยาเดียวกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยค่ะทั้งนี้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครได้ขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการจํานวน35แห่งและร้านยากว่า300แห่งคาดว่าภายในปี2563ก็ จะสามารถดำเนินการได้ครบ50โรงพยาบาลและ500ร้านขายยาค่ะขณะที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกก็เปิดให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ลงทะเบียนและเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินก่อนนำใบสั่งยาที่ห้องยาเพื่อให้เภสัชกรร้านยากใกล้บ้านซึ่งมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด17ร้านแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยต้องมียาเดิมเหลืออย่างน้อย2-7วัน เพื่อเป็นการประเมินของเภสัชกรในการจ่ายยาครั้งต่อไปหากพ้นกำหนดรับยาต้องติดต่อรับยาที่ห้องจ่ายายาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธินาราชเท่านั้นและต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองสามารถรับยาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาพรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เปิดให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถรับยาได้ที่ร้านยากใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันทั้งหมด9แห่ง โดยกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการด้านยา3รูปแบบคือรูปแบบที่1โรงพยาบาลจัดยาให้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและก็ส่งให้กับร้านยาเพื่อส่งมอบตามขั้นตอนรูปแบบที่2ให้ร้านขายยาเนี่ยเป็นหน่วยสำรองยาของโรงพยาบาลอีกหน่วยหนึ่งและรูปแบบที่3ร้านขายยาจะดำเนินการจัดหายามาให้บริการผู้ป่วยเองครับ ต่อกันที่โรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็นําร่องโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยที่สมัครใจรับยาที่ร้านขยา,ายยาใกล้บ้านมีร้านยาชุมชนอบอุ่น13ร้านเข้าร่วมโครงการขณะที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองค่ะผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์และผู้ป่วยต้องสมัครใจสะดวกรับบริการที่ร้านยาโดยในระยะแรกโรงพยาบาลหาดใหญ่นำร่องใน3กลุ่มโรคด้วยกันก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเส้นเลือดสูงก่อนที่จะมีการขยายไปยังโรคอื่นๆต่อไปค่ะ